ข้อประกอบงบ 59,900 บาทที่แอดไว้กับเซต AMD เซตที่134เล่นเกมแบบสุดเกินต้านครับสเปคที่ใช้ครับเป็น AMD Ryzen 7 5800X3D CPU ตัวแรงที่เกิดมาพร้อมเล่นเกมโดยเฉพาะแมนบอร์ด ASUS PALM ตัวท็อปสุดในเจน X570P พร้อมแรมกันไปแบบจุกๆกับ4แถว 64GB นะครับบัส 3.2 DDR4 จาก Kingston Fury Beast นะครับผม SSD ครับ 1TB จาก Kingston อีกเช่นกันเป็นรุ่น KC3000 เอามาให้เก็บเกมที่ดองไว้ได้เลยครับการ์ดจอครับผม RTX 4070 Ti นะครับเป็นตัวเฉพาะเลยสำหรับเกมเมอร์เลยก็คือของทางแบรนด์ ASUS Tough นั่นเองเคสครับตามมาติดๆจาก ASUS Tough Series GT 301พร้อม Power Supply 750 วัตต์ 80 พัทโกจาก ASUS Tough ครับชุดน้ำครับจาก ASUS Tough รุ่น LC 240ครับผมเป็นชุดน้ำ2ตอนนั่นเองครับสำหรับการเทสเกมนะผมกับ Cyberpunk นะครับทำเฟรมเรทอยู่ที่100ถึง110เฟรมครับผมเปิดเซตติ้งอยู่ที่ Ultra พร้อม Ray Tracing ครับ Spider-Man Miles Morales ครับผมเฟรมเรทอยู่ที่160ถึง180เฟรมนะครับผมตั้งค่าแบบ Very High พร้อมเปิด Ray Tracing ครับเอาตรงๆนะครับกับเซตนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็น ASUS โดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่เป็นสาวก ASUS นะครับแล้วอยากจะเล่นเกมแบบสุดๆเนี่ยก็มาช็อปเลยครับที่แอดไวท์ครับ